เมืองฉางอันข้าน้อยคารวะท่านแม่ทัพขอบคุณที่ระลึกถึงถ้าไงก็จะขอร่ายรำเป็นการตอบแทนน้ำใจแม่นางเชิญเตียวเซียนเอ้ยเตียวเซียนความอยู่รอดของตาหันและความเป็นตายของพ่อตอนนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าคนเดียวถ้าเจ้าทำงานล้มเหลวบ้านเราจะถูกประหารหมดแล้วข้าก็จะกลายเป็นเมรัยโลหิตให้พวกเดรัจฉานได้ดื่มกินต่อไปแม่ทัพโปรดสำรวมอย่าให้ตัวเองแปดเปื้อนข้าลืมตัวไปหน่อยแม่นางโปรดอภัยด้วยไม่ค่ะข้ากลัวว่าจะทำให้ท่านเสื่อมเสียมากกว่าเจ้าเป็นลูกบุญธรรมแต่ท้าอ้องอุ่นนายเลยจะทำให้ข้าเสื่อมเสียเรียนท่านแม่ทัพเดิมทีข้าเป็นทายาทตระกูลขุนนางสืบสายเชื้อพระวงศ์แต่ครอบครัวถูกกังฉินปองร้ายถูกประหารทั้งหมดโชคดีก็หนีรอดคนเดียวได้กบดานในป่าจนถึงฤดูใบไม้ผลิท่านอ่องอุ่นไปไหว้บรรพชนขณะกำลังจุดธูปเกิดลมพัดแรงพาให้ผงธูปปลิวไปโดนร่างเด็กกำพร้าคนหนึ่งนั่นก็คือข้าแต่เท้าอ่องอุ่นหลังจากได้รู้ประวัติของข้าก็รู้สึกเห็นใจจึงได้พาข้ากลับมาอยู่บ้านและรับเป็นลูกบุญธรรมให้ชื่อว่าเตียวเซียนชาติกำเนิดของข้าไม่เคยมีใครรู้เพราะท่านมีบุญคุณที่เคยช่วยข้าไว้ข้าจึงไม่อยากปิดบังท่านนะคะไม่นึกว่าเจ้ามีฐานะสูงส่งข้าเป็นคนต่ำต้อยบางอาจไม้ปองดอกฟ้าขออภัยด้วยไม่ค่ะท่านกล่าวหนักไปแล้วกลัวแต่ว่าถ้าท่านอุปราชรู้ชาติกำเนิดข้าจะตามมาเล่นงานจนเดือดร้อนถึงท่านด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะเมื่อมีข้าลิโป้ก็ต้องมีแม่นางอยู่ด้วย
ขอโทษแม่นางอีกครั้งตั้งแต่ได้พบแม่นางนะข้าก็เฝ้าแต่คิดถึงทั้งยามหลับและยามตื่นแม้แต่ในฝันก็เห็นแต่หน้าเจ้าชาตินี้หากไม่ได้เคียงคู่กับแม่นางแล้วไซข้ายอมตายซะดีกว่าแต่หากมีวาสนาได้ครองคู่เคียงข้างแม้แค่หนึ่งอึดใจตายก็ไม่เสียดายชีวิตเลยแม่นางข้าไปอาจพลาดจากเจ้าข้าขออยู่กับแม่นางจูบจนแก่เท่ารักกันชั่วฟ้าถ้าแม่ทัพได้โปรดลุกขึ้นก่อนข้ารับไม่ได้หรอกค่ะถ้าเจ้าไม่รับปากข้าจะไม่ลุกขึ้นท่านแม่ทัพลุกขึ้นเถอะค่ะแปลว่าเจ้ารับปากแล้วเหรอท่านแม่ทัพเป็นผู้มีคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าน้อยไร้สิ่งตอบแทนขอเพียงท่านแม่ทัพขอเพียงท่านไม่รังเกียจในตัวข้างั้นแต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปบอกท่านพ่อก่อนนะคะอ๋อใช่จริงๆด้วยข้าจะไปสู่ขอกับท่านอ้วนเดี๋ยวนี้ละนะ โอ้ยลิปโป้คำนับท่านพ่อบุญธรรมโอ้ยท่านแม่ทัพนี่ท่านทำอะไรเนี่ยแม่ทัพลิพ่อบุญธรรมท่านคือท่านอุปราชข้าจะกล้ายกตัวได้ยังไงข้ารับอุปราชเป็นพ่อบุญธรรมเพื่อหวังก้าวหน้าทางราชการเท่านั้นแต่เรียกท่านว่าพ่อถือเป็นความจริงใจมากกว่าครับและนี่เป็นเพราะอะไรถึงต้องมาเป็นลูกข้าเนี่ยขอท่านโปรดเห็นใจยกเตียวเซียนให้กับข้าด้วยเถอะครับเตียวเซียนเตียวเซียนจะอยู่ไหนรีบเข้ามานี่เร็วคำนับท่านพ่อค่ะเฮ้ยจะทำดีนักนะฮะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงซะบ้างทำไมไม่ลองคิดดูว่าเจ้าได้เป็นใครเป็นแค่หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะคู่ควรกับแม่ทัพอย่างท่านลิโป้ได้ยังไงอ๋อนี่คงพระเจ้าให้ท่าท่านแม่ทัพถ้าไม่บ้านเราเสื่อมเสียสิพ่อบุญธรรมแม่ทัพลิโป้ลูกสาวข้าไม่คู่ควรกับท่านจริงๆทราอุนท่านจะบอกว่าข้าไม่คู่ควรกับแม่นางมากกว่าใช่ไหมท่านทำไมได้พูดแบบนี้ข้ารู้เรื่องหมดแล้วเดิมทีนาเป็นลูกขุนนางเกิดในชาติตระกูลดีในขณะที่ท่านมองข้าเป็นเพียงนักรบธรรมดาคนในสายตาท่านข้าลิโป้จึงไม่คู่ควรกับนางเฮ้ยไม่นะไม่ใช่เฮ้ยแต่ไหนแต่ไรข้าเห็นท่านลิโป้เป็นหนุ่มที่องอาจห้าวหาญเปี่ยมด้วยคุณธรรมนักถ้าเช่นนั้นโปรดยกเตียวเซียนให้ข้าด้วยเถอะครับเอ้ยแม่ข้าน่ะไม่มีลูกชายกับเขามีก็แค่ลูกบุญธรรมคนนี้ข้าเลี้ยงนางมาห่วงใยยิ่งกว่าลูกแท้ๆซะอีกถ้าข้าได้นางเป็นภรรยาก็จะนับถือท่านเหมือนบิดาชั่วชีวิตนี้ขออยู่กับนางจนแก่เฒ่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านด้วยที่ท่านพูดมาเนี่ย
จริงหรือเปล่าข้ากล้าสาบานต่อฟ้าและดินชาตินี้ทั้งชาติจะขอรักเตียวเซียนคนเดียวร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่อบุญธรรมหากผิดคำพูดให้ฟ้าดินลงโทษไม่ได้ตายดีขอท่านพ่ออนุญาตให้แต่งงานเถอะครับพ่อบุญธรรมก็ได้อย่างงั้นงาข้าก็จะขอยกเตียวเซียนให้กับท่านแม่ทัพแล้วก็ท่านยกให้ก็แล้วกันขอบคุณพ่อบุญธรรมท่านแม่ทัพนี่ยามสองแล้วนะท่านแม่ทัพเชิญกลับก่อนเถอะค่ะข้าไม่อยากจากเจ้าไปเลยมีปิ่นเงินนี้แล้วก็เปรียบเหมือนท่านอยู่กับข้าตลอดเวลาข้าอยู่มาจนวันนี้เพิ่งรู้คุณค่าของชีวิตก็เดี๋ยวนี้นี่เองข้าแทบอยากจะโอบกอดเจ้าในวงแขนทุกเมื่อเชื่อวันตอนนี้ท่านกับเตียวเซียนตกลงร่วมใจกันแล้วก็จริงแต่คืนนี้ก็ไม่ควรอยู่ค้างที่นี่ข้าคิดว่ายังไงก็ควรผ่านพิธีแต่งงานสักก่อนให้ถูกต้องตามประเพณีดีกว่าอย่างน้อยก็ให้สมศักดิ์ศรีแม่ทัพอย่างท่านด้วยนะพ่อประธานพูดถูกครับถ้าอย่างนั้นอีก7 วันข้างหน้าก็จะสุดสินสอดทองมั่นมาให้เพื่อหมายถึงจากนั้นค่อยหาฤกษ์ดีเข้าพิธีแต่งงานอย่างถูกต้องเฮ้ยดี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 กับท่านด้วยข้าได้เคยที่องค์อาจยังท่านบั้นปลายก็คงหายห่วงละอ๋อว่าแต่เรื่องนี้อย่าเพิ่งให้ท่านอุปราชรู้ก่อนจะดีไหมทำไมล่ะครับท่านอุปราชเป็นพ่อบุญธรรมของท่านเกิดเขาไม่เห็นด้วยไม่ยอมให้แต่งกับลูกข้าไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่หรอกนะถ้ายังไงรอให้ข่าวสารกลายเป็นข่าวสุขซะก่อนค่อยบอกให้เขารู้อ๋อแน่นอนว่าจะเป็นเมื่อไรนั้นน่ะก็แล้วแต่ท่านข้าจะไม่บังคับเลยพ่อพุทธาพูดถูกแล้วงั้นก็เอาตามนี้เลยนะได้เชิญเตียวเซียนคารวะท่านพ่อค่ะข้าขอวิงวอนแทนผู้คนใต้ล่ะขอให้เจ้าโปรดช่วยตาหันด้วยเถอะท่านพ่อลุกขึ้นก่อนเถอะค่ะเรื่องนี้ท่านเคยพูดแล้วแล้วข้าก็รับปากตกลงว่าท่านจะยกให้ทลีโป้ไม่ใช่เหรอคะนั่นน่ะเป็นเพียงแผนหนึ่งที่ข้าคิดไว้เท่านั้นนะแผนเหรอคะใช่แล้วเป็นแผนการและลุล่วงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นถ้าจะให้สำเร็จยังต้องใช้แผนต่อเนื่องอีกท่านพ่อเชิญลุกขึ้นก่อนเถอะค่ะท่านพูดกับข้าแบบนี้ข้ารู้สึกกลัวไม่เพราะแผนที่พ่อวางไว้ถือว่าต่ำช้าเลวสามนักจนข้าไม่มีหน้าจะลุกขึ้นได้แต่คุกเข่าพูดกับเจ้าอยู่ตรงนี้
เชิญท่านพูดเถอะค่ะวิบัติแห่งบ้านเมืองเกิดจากตังโตถ้าจะกำจัดคนคนนี้ก็ต้องอาศัยกำลังจากลิโปแต่ตังโตมีบุญคุณต่อเขานะถ้าจะให้พวกเขาบาดหมางก็ต้องอาศัยลูกของพ่อนี่แหละข้าเหรอคะข้าจะทำอะไรได้พ่อจะส่งตัวเจ้าไปให้ตังโตลูกเจ้าเซียนเจ้าเกิดมารูปงามสวยดังนางฟ้าใครเห็นไม่ต้องหวั่นไหวสาอะไรกับเจ้าเถ้าหัวงูอย่างตังโตถ้าสามารถทำให้เขาพอใจเจ้าลิโป้ก็จะเจ็บช้ำแสนสาหัสคนคนนี้นิสัยผงผางอยู่แล้วชอบหรือชังไม่เคยปิดมิดถ้าใครกล้าแย่งชิงหญิงในดวงใจรับรองจะไปขออยู่ร่วมโลกกับคนคนนั้นแม้กระทั่งอาจหาโอกาสสังหารตังโตเช่นนี้แล้วบ้านเมืองก็จะสงบตาหันก็มีหวังรอดด้วยพ่อบุญธรรมท่านจะยกข้าให้เดรัจฉานคนนั้นเหรอคะถ้าจะกำจัดเดรัจฉานก็ต้องลดตัวไปไกลชิดมันซะก่อนแต่ท่านทำแบบนี้ก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานหรอกนะคะใช่ถูกต้องแผนนี้ที่พ่อคิดมันยังเลวทรามหรือจะกล่าวที่สำคัญพ่อยังรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงต้องทุกข์ทรมานขนาดไหนแต่ว่าถ้าจะปราบโจรถอยยังไงก็ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นลูกรักพ่อขอร้องแล้วโปรดยอมเสียสละเพื่อบ้านเมืองด้วยนะลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อสวรรค์เอ้ยไอ้ดีดองเต้คุณหนูนายท่านยังไม่ยอมกินข้าวกินน้ำวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วขอคุณหนูช่วยไปพูดกับนายท่านหน่อยเถอะตั้งแต่ได้พบแม่นางข้าก็เฝ้าคิดถึงทั้งยามหลับและยามตื่นแม้แต่ในฝันก็เห็นแต่หน้าเจ้าชาตินี้หากไม่ได้เคียงคู่กับแม่นางแล้วไซข้ายอมตายซะดีกว่าคุณหนู
นายท่านไม่ยอมกินข้าวเป็นวันที่7แล้วนะครับข้ากลัวว่านายท่านคงอยู่ไม่พ้นคืนนี้แน่บุญธรรมทานข้าวค่ะลูกรักเจ้ายอมตกลงเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมการประชุมจบลงเชิญทุกท่านกลับบ้านได้น้องสมท่านพระอุปราชข้าขอกราบท่านอุปราชองค์อุ่นนานๆจะมาทักทายข้านะเนี่ยหายากจริงๆมีธุระอะไรทุกคนไปได้แล้วรับทราบรีบไปเลยบ้านองค์อุ่นครับว่ามาสิคือที่บ้านของข้ามีต้นเหมยร้อยปีอยู่หลายต้นช่วงนี้กำลังเบ่งบานก็เลยว่าจะเชิญท่านอุปราชแต่ยังไงวันพรุ่งนี้เชิญไปที่บ้านดื่มเหล้าชมเหมยด้วยกันนะครับอะไรนะนี่ท่านจะเชิญข้าดื่มเหล้าเหรอใช่ครับท่านอุปราชรักตั้มทำงานจนทุกคนต่างก็เป็นห่วงส่วนข้าก็อยากถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อท่านบ้างนะครับ ดีบอกตามตรงนะบางครั้งอ่ะข้าก็เคยคิดว่าอยากคบขาสมาคมกับเหล่าคุณนางให้สนิทขึ้นหน่อยแต่ท่านน่ะไม่เคยเอ่ยปากเชิญข้าสักครั้งฮะจนข้านึกว่าท่านน่ะดูถูกข้าซะอีกไม่มาอ่านหรอกครับข้ากลัวว่าท่านอุปราชจะไม่ให้เกียรติมากกว่าใครบอกล่ะไม่จริงไม่เกียรติท่านแล้วจะให้เกียรติใครอ่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าข้าอยากชมดอกเหมยมากกว่าเดี๋ยวท่านบอกว่าให้ไปเวลาไหนนะพรุ่งนี้เที่ยงนะครับรอไปทำไมพรุ่งนี้แล้ววันนี้ไม่ได้หรือยังไงไปกับวันนี้แหละเอางี้นะฝั่งนะท่านกลับไปเตรียมสุราอาหารไว้แล้วสักพักข้าจะตามไปนะขอบคุณท่านอุปราชข้าน้อยรับคำสั่งเชิญท่านเชิญข้าน้อยมาต้อนรับท่านอุปราชว้าเฮ้ยนี่องค์อุ่นครับนี่ก็คือบ้านท่านเหรอใช่ครับแหมหลังเล็กซะจริงอ่ะดูสิครับแค่ไปหมดอยู่บ้านซอมซอแบบนี้จะคู่ควรกับตำแหน่งคุณนางของท่านได้ไงไม่หรอกครับเอางี้นะไว้วันหลังข้าจะหาครือขัดหลังตัวโตมามอบให้ข้าไม่บังอาจหรอกครับขน้อยคารวะท่านอุปราชจับนางนั่งคือนางคือลูกสาวข้าเองชื่อเตียวเซียนครับสะดุดนะครับแหม่ดิ
องอุ่นอองอุ่นมีของดีไม่บอกกันบ้างเลยนะฮะดูดูงามขนาดนี้ให้หาทั่วโลกอีกแล้วก็ฉังอันก็ไม่หวนได้เจอดีดีมากดีดีจริงจริงงามงามงามแท้แท้เจ้าเสี้ยนไม่ได้พาท่านอุปราชเข้าไปข้างในอีกดีดีดีเชิญค่ะท่านเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปช้าช้าก่อนให้ข้าพยุงเจ้าดีกว่านะจ๊ะมา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 ให้ข้าพยุงคนสวยอย่างเจ้านะจ๊ะท่านอุปราชเชิญรูปราชเชิญดื่มดูแต่จ้องนู้ดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไปซะล่ะนางไปเปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวก็มาอีกเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเนี่ยนะเปลี่ยนชุดสิครับโอ้โหเปลี่ยนก็ดียิ่งเปลี่ยนยิ่งดีจริงไหมท่านอุปราชเชิญดื่มเชิญว่าแต่ปีนี้นางอายุเท่าไรแล้วอ๋อ17 ปีมาเชิญดื่ม17เหรอใช่วัยกำลังครบเหาะเชียวอ่องอุดดูสิคนสวยขนาดนี้เก็บนางให้อยู่แต่ในบ้านไม่น่าเสียดายหรอกเหรอน่าเสียดายใช่ความหมายของท่านอุปราชคือความหมายของข้าความหมายของข้าคืออย่างนี้คือว่าฮ่องเต้ยังไม่มีคู่ครองใช่ไหมนางก็น่าจะเข้าวังไปเป็นสนมให้ฝ่าบาทซะเอ้ยไม่ได้เป็นอันขาดลูกข้าจะไปคู่ควรกับฝ่าบาทได้ยังไงคู่ควรสิคู่ควรอ่องอุ่นครับทำไงก็จะขอเป็นพ่อซื้อให้เตียวเซียนให้นางได้ไปอยู่กับฮ่องเต้เป็นพระสนมเรื่องนี้เอาตามนี้แล้วกันงั้นข้าน้อยขอขอบคุณท่านดีๆๆเชิญเด้อเอางี้อีก2วันไม่เอาคืนนี้ดีกว่าข้าจะส่งราชรถมารับเตียวเซียนเข้าวังคืนนี้เลยนะแต่เรียนท่านอุปราชฝ่าบาทจะอภิเษกจะจัดพิธีร่วมรัฐได้ยังไงโดยธรรมเนียมต้องมีราชองการมาก่อนตามด้วยหนังสือแต่งตั้งเส้นวายฟ้าดินบรรพชนประกาศให้เหล่าขุนนางและไพร่ฟ้าได้รับรู้จากนั้นก็หาเรื่องงามยามดีจัดพิธีอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ให้เร็วยังไงก็ตั้งใช้เวลาเป็นร้อยวันเฮ้ยพอนี่มันบ้านเมืองกะลียุคหรือเปล่าฮะทำอะไรก็ให้เน้นเรียบง่ายไว้ก่อนแล้วอีกอย่างฮ่องเต้สงรอไม่ได้ด้วย
อ้าวห้องเต้ทรงรอไม่ได้จริงๆนะใช่งั้นเอางี้ดีกว่านะคืนนี้ก็ออกจะเร็วไปนิดนึงก็ใช่งั้นเปลี่ยนใหม่เป็นวันมะรืนดีไหมเขาจะได้ช่วยเตรียมการให้ห้องเต้ด้วยนะงั้นก็แล้วแต่ท่านนะเดี๋ยวก็ทะยบทำอะไรตาโชทะยบติวเสียให้ข้าแล้วทำไมให้เอาปราณีอีกล่ะคือท่านแม่ทัพข้ากำลังรอท่านอยู่พอดีฟังข้าพูดก่อนได้ปล่อยข้าเถอะและเชิญเข้าบ้านข้าจะอธิบายให้ฟังเองไปคุยกันที่บ้านดีกว่านะโอ้ยเชิญเอ้ยใจเย็นก่อนท่านอย่าเพิ่งโมโหคือวันนี้พอเลิกประชุมจู่ๆท่านอุปราชก็มาที่บ้านบอกว่าจะมาดื่มเหล้าชมดอกเหมยหนำซ้ำยังเจาะจงให้เตียวเซียนมาคอยรับใช้แล้วข้าจะกล้าขัดใจได้ล่ะใครๆก็รู้ว่าเขามักบ้าในกามเตียวเซียนงามขนาดนั้นถ้าเขาได้เห็นมีแล้วจะไม่น้ำลายหกใช่ท่านพูดถูกต้องท่านอุปราชพอได้เห็นเตียวเซียนเขาก็แทบหลงระเมอทันทีงานยังไม่เลิกก็สั่งข้ามาว่าหญิงงามป่านนี้ไหนเลยจะคู่ควรกับปุถุชนเก็บไว้ในบ้านก็น่าเสียดายน่าจะไปถวายให้ฮ่องเต้เพื่อเป็นพระสนมเอกอะไรนะจะให้นางเป็นสนมเหรอใช่นี่ท่านนางได้เป็นสนมจริงข้าก็ยินดีและเป็นเกียรติยิ่งนักแต่ที่เป็นห่วงก็คือท่านห่วงอะไรกลัวว่านางไม่ทันได้เข้าวังอ่ะเริ่มเลยจะไปอยู่ในอ้อมแขนท่านอุปราชซะก่อนไม่มีท่าเด็ดขาดแต่ก็มันมาถึงขั้นนี้แล้วนี่ข้าข้าจะทำยังไงได้ล่ะทุกวันนี้คำสั่งท่านอุปราชก็เปรียบเหมือนกับราชโอการอยู่แล้วจะให้เตียวเซียนเป็นสนมแล้วข้าเป็นแค่ขุนนางจะกล้าขัดพระบัญชาได้ยังไงก็เหมือนท่านเป็นลูกน้องของเขากล้าขัดคำสั่งท่านอุปราชไหมล่ะตอนนี้นายอยู่ไหนข้าอยากพบนางหน่อยท่านแม่ทัพอภัยที่ข้าขอเตือนสักนิดนะตอนนี้เตียวเซียนใกล้จะเป็นพระสนมอยู่แล้วท่านไม่ควรละเมิดกฎปฏิบัติของราชสำนักรู้ไหมข้าขอร้องละพ่อบุญธรรมให้ข้าได้พบเตียวเซียนสักครั้งเถอะครับได้โปรดเถอะนะครับเฮ้ยก็ได้ก็ได้พวกเจ้าก็ไปพบกันอีกครั้งก่อนแล้วกันนะตามใจเราสองคนจะทำยังไงดีคะก็ไม่อยากไปเป็นสนมสักนิดขอเพียงได้อยู่กับท่านก็พอไม่ว่าเป็นหรือตายไม่มีวันพรากจากข้าก็ไม่อยากเสียเจ้าไปถ้าไม่มีเจ้าข้าแทบอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำท่านแม่ทัพท่านน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อยมาตั้งแต่เมื่อวานพาตัวก็ไปซะเป็นความผิดของข้าข้ามาช้าไปมาช้าไปเราจะอยู่ด้วยกันตราบฟ้าดินสลายไม่มีวันพรากจากลูกพ่อรีบพูดตามที่พ่อสอนเร็วเข้า
ท่านแม่ทัพข้าเกิดมาอาภัพชาตินี้คงไม่อาปรนิบัติท่านได้อีกได้แต่รอชาติหน้าขอเกิดมาเป็นคู่กับท่านอีกครั้งท่านจึงลืมข้าซะเถอะนะคะวิหกต้องกายังบ่อยบินเป็นคู่ถ้ามีตัวหนึ่งจากไปอีกตัวก็จะยอมอดอาหารจนตายข้าขออยู่กับแม่นางไม่ว่าเป็นหรือตายไม่มีวันเปลี่ยนใจท่านแม่ทัพดีกว่าที่ข้าสอนหลายเท่านักยอดเรียนท่านแม่ทัพท่านสร้างฟู่ยังไม่ตื่นนอนเชิญท่านมาวันหลังเถอะไม่ข้าจะรออยู่เนี่ยที่งั้นเชิญมารับน้ำชาในห้องโถงก่อนไม่ข้าจะคุกเข่าอยู่นี่ครับเรียนใดท่านแม่ทัพลิโป้มาคุกเข่ารอท่านอยู่สองชั่วยามแล้วคุกเข่าทำไมต้องคุกเข่าคือว่าข้าน้อยไม่ทราบเขาไม่พูดด้วยครับไม่บอกให้เข้ามาครับท่านแม่ทัพนายท่านขอเชิญโบได้ยินว่าเจ้าคุกเข่าอยู่ข้างนอกมีเรื่องอะไรกันหรออาฉันอยู่เจ้าสิอยากให้ท่านพ่อเมตตานะครับว่ามาพูดได้เลยข้าจะรับปากเจ้าทุกอย่างพ่อบุญธรรมโปรดเห็นแก่ผลงานที่ข้าสร้างมามอบเตียวเซียนให้กับข้าเถอะพระเจ้าเตียวเซียนเหรอพ่อบุญธรรมข้าชอบนางมากและคิดว่าชาตินี้คงขาดนางไม่ได้ครับจะบ้าเหรออะไรคือขาดนางไม่ได้ลูกผู้ชายอกสามศอกจะสิ้นหวังเพราะผู้หญิงคนเดียวได้ยังไงลุกขึ้นพ่อบุญธรรมบอกให้ลุกขึ้นลิโป้ข้าจะบอกเจ้าตามตรงอย่าว่าแต่แค่เตียวเซียนคนเดียวเลยให้มีอีกร้อยคนข้าก็ยินดียกให้เจ้าหมด
พ่อบุญธรรมท่านรับปากแล้วเหรอครับแต่เสียดายเจ้ามาช้าไปก้าวนึงเมื่อวานนี้ข้าได้ทูลฮ่องเต้ว่าจะส่งนางไปเป็นสนมและขุนนางอื่นก็รับรู้หมดแล้วเจ้าก็รู้แก่ใจดีไม่ใช่เหรอพวกขุนนางนี่แหละตัวดีนักปกติชอบหาว่าเราไม่เคารพเบื้องสูงวันๆไม่ได้ขอจับผิดทีนี้เราส่งเตียวเซียนไปเป็นสนมในวังประการแรกเราขุนนางพอใจแถมฝ่าบาทยังไปรับสั่งชมเชยจะว่าจริงไหมล่ะลิโป้เอางี้นะลูกจะไปดูว่าในวังนอกจากเตียวเซียนแล้วสนมนางไงทั้งหลายเจ้าจะเลือกใครก็ได้กี่คนก็ไม่เกี่ยงมากน้อยก็ไม่ว่าเท่าไรเท่ากันดีไหมล่ะ深困早欢喜。